ตอนนี้เราอยู่ในสถานีรถไฟของEchigoยูซาวะซึ่งในนี้มันเป็นร้านรวมขายของที่ระลึกแล้วก็จะมีสิ่งของให้ชิมครับแล้วก็เดินนำไปเรื่อยๆเลยครับจะมีครับเดินร้านรวมครับผมครับมองไปไกลๆเห็นไหมครับเห็นครับผมครับทางโน้นก็มีเยอะแยะเลยครับจะเป็นของฝากของที่ระลึกส่วนใหญ่จะเป็นของกินโอเคครับก็ชมบรรยากาศไปเรื่อยๆนะครับครับผมขอบคุณครับครับก็ได้รับฟังข้อมูลความรู้จากพิธีกรอาวุโสของเรานะครับซึ่งท่านเป็นผู้ที่ชำนาญเรื่องของอาหารนะฮะเพราะว่าท่านคือนักชิมอันญี่ปุ่นมาตลอดอร่อยนะครับต้องยอมรับนะว่าที่นี่มีสุดยอดจริงครับใครที่ไม่เคยมาก็แวะมาได้ควรแวะมานะครับเพราะเขาจะมีของนะครับของกินของอะไรนะครับมากมายครับก็ปิดเทปนี้ก่อนนะครับก็เดี๋ยวไปเลือกดูสินค้ากันสินค้าเขาก็ถือว่าเป็นสินค้าพื้นเมืองที่สุดยอดจริงๆครับโอเคครับขอบคุณมากครับเดี๋ยวพบกันใหม่ครับ